สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็มีเมนูแซ่บๆมาสู่เพื่อนๆกินอีกแล้วแต่วันนี้เราไม่ใช่คนค่ะเราคือราชสีค่ะวันนี้มาในเมนูอะไรคะครอบครัวกินลาบครับก้อยจ้ามากินก้อยน้ำกันเด้อค่ะมื้อนี้รู้สึกว่าอยากกินก้อยแห้งมื้อนี้พ่อบอกพ่อบ้านพ่อบ้านง่ายๆอยู่เธอวันนี้ฉันอยากกินก้อยพ่อบ้านใจดีค่ะจัดก้อยให้เลยนะคะต้องขอขอบคุณท่านพ่อบ้านแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูก่อนว่าฝีมือพ่อบ้านจะขนาดไหนนะคะจะอร่อยเหมือนที่เราทานที่ร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เฮากินดูว่าได้เด้อทำไมเปลืองเปลืองโอ้เนื้อแพงวันนี้โลเท่าไหร่โลละ300 320มั้ง320อืมโอ้เดี๋ยวนี้ของทุกอย่างแพงหมดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยไข่หมูเนื้อไก่น้ำมันพืชยังแพงเลยขึ้นทุกอย่างอืมขึ้นทุกอย่างยกเว้นอะไรค่าแรงยกเว้นค่าแรงแมนถั่วต้มน้ำมันจะแห้งขึ้นเอาปานสิวปานฝ่าขึ้นว่าสันนี่ไม่อยากจะขับรถไปทำงานแล้วอยากจะเดินไปทำงานแล้วถ้าใกล้ๆนี่จะเดินไปเลยปั่นจักรยานเอาไกลเกินไปไหมอ่ะเอากำลังกาย20โลนะเอากระเซานะหิวมากเลยวันนี้เป็นอย่างที่สาวทุกว่าซอยอาหารชอบแบบสับมักก้อยแบบสับที่บ้านสีสีมากมากที่กินแบบซอยนะแต่เราชอบกินแบบสับถ้ากินปลาดิบไม่เป็นแต่กินก้อยเนื้อเป็นแล้วอันนี้ทำอะไรงานคะอันนี้ทำต้มครับต้มเขาก็ต้มง่ายๆนี่ละต้มนี่ขมด้วยไหมต้มขมถ้าไม่ขมนี่มันลิ้นมันไม่รับรสตายบอลเลยขมแปะตาพี่น้องเอ้ยแต่ที่เราผู้หญิงก็ไม่ควรกินอย่างนี้ใช่ไหมตอนแต่งงานกันใหม่ๆไม่กล้ากินนะเขินตอนนี้ล่ะยันตะบะได้กินยันตะบะได้กินใส่มะกรูดซอยใส่ก้อยมันสีหอมเวลาทำอาหารคาวต้องใส่ใบมะกรูดเวลาทำอาหารหวานนี่ต้องใส่ใบเตยสังเกตว่ามื้อนี้เขาว่ามีเครื่องในได้เขาว่ามากินเครื่องในทำแบบที่เราชอบถ้าเป็นคนอื่นนี่ว่ามีเครื่องในเขาจะบอกได้แบบเป็ดเจียวกันเนาะจุกกันใส่ปลาไปเขาจ้ำเจียวก่อนใช่ไหมจ้ำเจียวรอเขาอิ่มจนเนาะทำไมพริกสีสวยจังสวยสวยบีหายนี่ก็แซ่บแล้วจ้ะบีหายถามยังไปขี่น้ำลูกเรากินไหมลูกเราขี้เดียด ไม่รู้จักของอร่อยไงยังเด็กอยู่อันนี้มันต้มมาแล้วนะครับมาแล้วแล้วก็ใส่หมอต้มเขาน้ำต้องใส่ปลาไหมก็ใส่เหลือไว้จะใส่ลาบน้ำอันนี้รู้เลยหรอว่ามันจะอร่อยรู้เลยมีแจ่วผมนะคะต้องชิมบ้างมีแซ่บบ้างได้จะสีผมกำลับไหมผมกำลับเลยนี่เขาเรียกซอยจุ๊บจุ๊บจ้ะจ้ะเนาะเต็มหนึ่งไปเลยครับแต่หอมซอยน้ำเดือดอันนี้อร่อยจังเลยอ่ะแก้วอ่ะแต่หอมซอยใส่ใบมะกรูดเนาะซอยแซ่บแซ่บก็ลูกตัวเหรอวะแก้วนะคะอร่อยมากเลยมีกับข้าวเหนียวนะวันนี้เรามีนี่ข้าวเหนียวดำน้ำค่ะจากพี่อึ้งนะคะพี่อึ้งอภินันทนาการจากพี่อึ้งข้าวเหนียวดำนี่จีโร่คนนี้เห็นข้าวเหนียวดำมาที่ทอดมะม่วงนะข้าวเหนียวมูนนะข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนน้ำตก
าบเลือดครับกินกับแจ่วเฉยก็อร่อยนะกินลาบเลือดข้าวฟองซ้ายกะปิกับน้ำน้ำกับโมเผ็ดมันแสบไหมครับคนมันเป็นสีนะแดงจึ้งคือเหมือนเริ่มดีกว่าอะไรเนี่ยถ้าบีหายเป็นไงมาสเลยครับผมขมลำล่ำแบบนี้ผักข้อแบบนี้นี่ผักตะระแหน่มาใส่แบบไหนหอมหอมเนี่ยเขาก็ใส่ได้รสชาติเติมตามต้องการใช่ไหมหิวนี่อะไรอ่ะน่ากลัวหมอนี่นี่เขาก็จะล้างหมอได้แบบนี้ล้างหมอน้ำกวนน้ำกวนขอชิมเลยนะลุยเลยครับแสบน้ำกันนะค่ะมันผักแกบไม่มีอย่างเงี้ยผักแกบมีบักกัวบักเขือหอมมีใบสะระแหน่มีพริกความทาเป็นหนึ่งอย่างกระเทียมกระเทียมเหมือนเหมือนในที่ตลาดกระเทียมตลาดโอ้ยนี่ฮะสิลวกได้ครับลวกกินแล้วเนี่ยอยากสดนะนวลเลือดร้อยเลือดอ๋อแล้วมันสดต้องกินทั้งวันวันนี้กินไหมควันขอความสนใจอยากให้ดีก็ได้กินของทุกร้านดูของดิบไม่ได้ห้ามกินของสุกๆดิบๆใช่ไหมเราก็เลยกินของดิบไปเลย ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบก็ดิบไปเลยตัวกะคืออันลวกเลยดิบก็คือดิบไปได้บ่สุกๆดิบๆดิบก็คือดิบตัวก็คือตุ๊บสนใจอยากไหมครับเป็นบนอยากกินลาบมาหลายวันหลังจากที่กินแต่ยำกับตำใช่ไหมหรือว่าจะกินเป็นแค่ขนมจีนกับส้มตำที่แรกก็กินก้อยเป็นอย่างต้นอาหารเจ้าป่าก็กินเป็นเกรงใจพ่อบ้านเฉยกินเป็นเรากินไหมกินนอนหนึ่งบะได้เลยเนาะมันจะเพิ่มดีกินสองเท่าแซ่บหลายแซ่บอีดีพี่น้องนี่กินเองกินหนึ่งเมื่อกี้ข้าวเต็มกล่องเลยนะสดกล่องได้ปะเออเต็มกล่องอ่ะเมื่อไปเซิร์ฟกล่องแล้วเนาะสู้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 กินยูรันกับพ่อแซ่บเพื่อแค่กินเองแซ่บก็ในร้ายก็ให้กินเองแซ่บ
ไงอย่าว่าแต่แม่บ้านอยากกินตัวเองก็อยากกินด้วยเนี่ยค่ะทั้งไห่ทั้งกินนี่แหละกินใส่พีพัวมังไว้เดี๋ยวของมันเป็นจังแนนแหละมันที่เดี๋ยวผลลัพธ์สู้กับพริกพริกสู้กับเป็นไงค่ะอาหารมื้อนี้ห้องสองก็ที่ถึงใจแห้งเพื่อนๆถูกใจว่าค่ะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับมื้อนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์พวกข้างน้ำแน่ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่กินต้องหาย